เปปปูอยู่ไหนอยู่นี่สวัสดีหรือยังครับอาริซาสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อแรกของเปปปูใช่ไหมครับตาต้าใช่ค่ะไปเราพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูกันพี่ฟ้าสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสิคะสวัสดีค่ะร้อนมากเลยค่ะนะฮะเราอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะคะคือบ่อที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆไปประทับจูเลียตใช่อันนี้ก็คือเราก็ปั๊มค่ะอันนี้คือปั๊มค่ะเราต้องมาปั๊มให้ครบ8บ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้รู้ว่าเรามาครบแล้วเปปุทั้ง8โอเคเราไปดูขั้นแรกในนี้ก็จะเป็นช็อปหรือแกลเลอรี่นะครับตัดอาริซาค่ะตาต้าครับอันนี้เราอยู่กันในแกลเลอรี่แรกไอ้ในช็อปแรกของบ่อแรกใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นก็จะมีของเล่นน่ารักน่ารักคุใช่ไหมครับตาต้านี่ครับนะบ่อนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วตาต้ามาพาเพื่อนไปดูบ่อแรกสินี่ก็เป็นอาหารชื่อที่นี่สาเกต่างๆโอเคมาถึงบ่อแรกแล้วครับตาต้าพาเพื่อนไปดูสิความร้อนก็ขนาดนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าบ่อนรกทั้ง8ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะว่าเหตุผลคือความร้อนนะแล้วก็แลกกรรมฐานมีบ่อแรกอลิซ่ามาถึงแล้วตาต้ามาถึงแล้วตาต้าลิซ่าไปยืนบายบายเพื่อนๆหน่อยสิมาถึงกันแล้วนะฮะเห็นควันโพดูดขึ้นมาเลยที่เกาะปูใช่นี่ชื่อบ่ออะไรนะคะอูมิจิโกะนะคะใช่บ่อแรกร้อนมากเลยค่ะบ่อแรกแค่เรายังไม่เข้าไปสัมผัสเรายังรู้ว่าร้อนเลยเนาะใช่เพราะมีควันออกค่ะควันปู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 เลยไม่สามารถเล่นได้ด้วยความร้อนและด้วยแรงกรรมฐานเยอะเกินที่ร่างกายมันจะรับได้ไม่ได้ร้อนเข้าไปนะคะดูสีนะครับสีนี่สีเขียวจริงๆเลยนะฮะเหมือนทะเลอ่ะครับผมอยากรู้ใช่สีเหมือนน้ำทะเลเลยนี่อยู่บ่อนึงมีจระเข้ค่ะแต่ไม่ใช่บ่อนี้เดี๋ยวคุณพ่อพาไปมันเหมือนกับน้ำจริงใช่มันเหมือนสระน้ำเลยสวยแต่ว่าร้อนมากตาต้าลิซ่ามายืนไปที่ลิซนี่บ่อแรกมายืนซ้ายขวาสิคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเก็บภาพสวยนิ่งๆฝากเพื่อนๆแฟนเพจอีกรอบนะครับ
อนนี้ก็ดูทัศนียภาพแล้วก่อนแล้วเก็บภาพนิ่งไปฝากเพื่อนๆทุกคนสวยใช่ไหมฮะโอเคแล้วเจอกันในบอร์ดที่2